รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอาจารย์บอกเทคนิคการลวกหอยให้หน่อยลวกในน้ำเดือดค่ะน้ำเย็นลวกไม่ได้นะคะหอยไม่สุก2-3 นาทีเท่านั้นแหละ3 นาทีเลยเหรอท่านกินแบบสุกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย3 โมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับในปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะมีโจทย์วัตถุดิบ1 ตัวอาจารย์นี่สั่งทำเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทำอีก1 เมนูแต่รับรองความอร่อยว่าไม่แพ้กันเลยทั้ง2 เมนูใช่ครับอร่อยทั้ง2 เมนูเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะวัตถุดิบของเราคืออะไรครับเนี่ยเปิดเลยไหมฮะมันดูเผยนิดนึงเราก็เปิดเลยแล้วกันนะครับ1 2 3ว้ายหอยแครงโอ้ยหอยแครงสดด้วยวันนี้ขอไม่ทำได้ไหมคะเพราะว่าผิดกฎพี่นานาลวกโชว์เลยเหรอคุณผู้ชมคะคิดซะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้โจทย์เป็นหอยแครงสุกแล้วเหลือแต่เนื้อจะทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับปัจจุบันนะหอยแครงเป็นที่นิยมแล้วจะบอกคุณว่าตัวที่ใหญ่แบบใหญ่ขนาดนี้แพงแล้วนะส่วนตัวนะของดิบเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญคนใกล้ตัวชอบกินมากแล้วก็มีหลายเลเวลบางคนแบบมีเลือดบางคนเห็นเลือดไม่ได้บางคนบอกแบบชอบแบบเด้งเหนียวแบบไหนที่คุณชื่นชอบหอยแครงเนี่ยสำหรับเรานะส่วนตัวถ้าจะอร่อยเนี่ยลวกออกมาแล้วต้องมีเลือดนิดหน่อยเนื้อต้องเด้งโอ้โหทำมันทุกอย่างรวมกันได้ในการทำครั้งเดียวใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการลวกของคุณโอ้โหแปลว่าวันนี้คุณจะโชว์ขั้นตอนการลวกหอยแครงคิดว่าถ้าเกิดมีแค่หอยแครงอย่างเดียวเดี๋ยวเท็ดดี้ก็จะกินด้วยไม่ได้ร่วมโต๊ะไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับเราก็เลยคิดว่าสำหรับเรานะหอยแครงตัวนี้เอามาทำยำเหลาหอยแครงดีไหมยำเหลาหอยแครงก็คือมีทุกอย่างอะเหลากับเหลาอะแต่หอยแครงอาจจะนี่จักเขาไปทำอะไรอะการลวกหอยแครงประจำแม่เพราะมันเป็นโทนที่หอยแครงเอามาทำแล้วอร่อยขึ้นชื่อเหมือนกันวัดกันไปเลยดีกว่าวันนี้มาครับคุณผู้ชมครับคิดออกแล้วว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาหอยแครงมาทำอะไรจัดการทำให้สุกแกะเอาเฉพาะเนื้อแบบนี้คุณผู้ชมถ้าวันนี้ยังไม่รับประทานก็แช่ช่องแข็งได้นานเป็นเดือนอยากทำตำรับนี้เมื่อไหร่ได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียเวลามานั่งล้างทำความสะอาดหอยแครงแล้วก็จัดการลวกแล้วก็แกะมันวุ่นวายสำหรับในบางครั้งนะคุณผู้ชมและที่สำคัญเมื่อแกะหอยแครงเสร็จเปลือกต้องทิ้งเลยนะฝั่งนู้นก็ทำอะไรก็เอาได้หอยแครงเป็นตัวๆอย่าบอกเขาลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มรสเด็ดง่ายไปไหมอ่ะเขาทำยำเหลาหอยแครงยำอะไรนะยำเหลายำเหลาเหมือนเกาเหลาใส่ของเยอะใส่เครื่องเยอะยำเหลายำอะไรก็ยำมั่วๆเสร็จย่าเราสอนตั้งแต่เด็กเวลาซื้อหอยแครงมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเอาพริกขี้หนูหรือพริกแดงตบโบ๊ะใส่ลงไปแช่แป๊บหนึ่งจากนั้นหอยมันจะคลายดินออกมาล้างน้ำออกแล้วคุณก็เอาข้าวสวยกำมือหนึ่งใส่ลงไปขยำก็ขยำเสร็จปุ๊บก็เอาแปรงขัดหอยแครงก็จะดูน่ารับประทานมากขึ้นแต่การลวกล่ะครับเคล็ดลับที่แบบไม่บอกใครเลยแต่มาบอกคุณวันนี้สูตรวันนี้ของเราเนี่ยนะน้ำเดือดจัดๆใส่เกลือป่นน้ำส้มใส่ชูจากนั้นนับ1 ถึง 20อ๋อ20อันนี้แต่อันนี้แล้วแต่เกณฑ์คนนะขึ้นเลยนะครับจากนั้นหอยร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้ต่อเขาจะสุกต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเอามาใส่ในน้ำเย็นจัดให้เขาหยุดโอเคเดี๋ยวเราจะพักหอยแครงเราทิ้งไว้ก่อนได้หอยมาแบบนี้แกะเห็นไหมนี่ยังสุกไปหน่อยนึงเลยแต่น่ากินแล้วอันนี้โอเคมันก็จะวางไว้เองมันดูช่ำๆนะชำเซมันโดนน้ำเย็นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วว่าวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบมีเราใส่มีเปลือกนิดนึงดีกว่าโอเคนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะเอาไว้แบบนี้นะคะสำหรับเรานะเนื้อหอยแครงที่แบบที่อร่อยนะมันต้องเป็นประมาณนี้ขอโทษนะที่มันจะดูแบบดิบเถื่อนไปหน่อยแต่เราว่า มันหวานนะคุณโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาทำยำโอเคครับผมอาจารย์บอกเทคนิคการลวกหอยให้หน่อยลวกในน้ำเดือดค่ะน้ำเย็นลวกไม่ได้นะคะหอยไม่สุกลวกนานนะคะอาจารย์2-3 นาทีเท่านั้นแหละ3 นาทีเลยเหรอท่านกินแบบสุกถ้ากินแบบเลือดซกๆหย่อนปุ๊บเขาก็ยกกันเลยฉันไม่เอาฉันกลัวเชื่อ Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู Onion Ring กรอบอร่อยทั้งกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีนำหอมหัวใหญ่ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาแช่เย็นคนให้เข้ากันจากนั้นนำหอมหัวใหญ่ที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับส่วนผสมแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมหัวใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์รับประทานกับซอสสีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Onion Ring ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี